ครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปัปปนสูตรเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ 6,726 ล้านจบนะครับถึงก็ต้องบอกว่าบุญนี้ก็เป็นของพวกเราทุกๆคนนะครับทุกๆจบนั้นเป็นไปด้วยความปลื้มนะครับและก็ช่วยกันทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนะครับได้ช่วยกันขยายเครือข่ายนะครับในการสวดวันนี้จึงเป็นวันแห่งความปลื้มปิติของเราอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้ปลื้มและก็อยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับทบทวนโอวาทวันฉลองชัยชิตังเมวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย17กันยายนพุทธศักราช2567หลวงพ่อชื่นใจปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกๆทุกคนในวันนี้ซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกลางคืนนี้สาธุบุญที่เราได้ทำในวันนี้ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเป็นวาระพิเศษตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งตรงกับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านบรรลุวิชาธรรมกายแล้วก็ขยายวิชาธรรมกายมายังพวกเราและชาวโลกสาธุหลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะพยามารกันนักกันหนาไม่อยากให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้เรื่องราวของธรรมกายและได้ปกปิดเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้เป็นความลับตลอดไปเขาจะได้บังคับบัญชาให้อยู่ในอำนาจของเขาถ้าอยู่ในอำนาจของเขาเมื่อไรเขาก็จะดึงมนุษย์ไปสู่อบายได้มากให้มีความทุกข์ทรมานมากสิ่งที่พยามารกลัวที่สุดคือกายมนุษย์โดยเฉพาะกายมนุษย์ที่เป็นผู้รู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายเพราะจะทำให้รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมดเมื่อรู้เรื่องราวของเขาหมดแล้วก็จะทำความเห็นให้ถูกต้องคือมุ่งที่จะไปปราบพยามารให้หมดสิ้นไปเขาจึงพยายามขวางกั้นทุกวิถีทางให้เกิดเป็นมนุษย์ได้ยากเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตลืมเป้าหมายของชีวิตบังคับบัญชาอย่างนี้ตลอดหมดเลยฉะนั้นการที่วิชาธรรมกายเกิดขึ้นเมื่อ107ปีที่แล้วได้อีกครั้งหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสาธุเพราะสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทำคือการปราบมารที่เป็นรากเหง้าของมารเป็นต้นของมารโดยเฉพาะถ้าปราบมารตรงนี้ได้ก็หมายความว่าเราจะได้รับชัยชนะอย่างถาวรสิ่งที่ปกปิดทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยหมดมนุษย์ก็จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้
เมื่อเป็นผู้รู้แล้วก็จะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันความแตกต่างก็จะหมดสิ้นไปจากโลกไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติฐานะชนชั้นต่างๆก็จะละลายหายสูญไปจนหมดกายดั้งเดิมของแต่ละคนที่สวยงามก็จะถูกย่อยแยกเอาไปไว้ในที่ของเขาก็จะถูกกายมนุษย์ผู้รู้ทั้งหลายรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันไปนำกลับคืนมาได้สาธุวันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายได้มาชุมนุมกันเพื่อสร้างบารมีบุญนี้จึงยิ่งใหญ่ไพศาลเกินควรเกินคาดตลอดเส้นทางในสังสารวัฏเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดได้สร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยตามส่วนแห่งกำลังบารมีที่เราทำเอาไว้เราจะได้อยู่ในวงบุญพิเศษด้วยกันเราจะได้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสาธุเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติยินดีกับสิ่งที่ได้กระทำในวันนี้และให้ตั้งใจมั่นว่าเราจะต้องสร้างบารมีกันต่อไปให้มันยิ่งขึ้นกว่าที่ทำมาแล้วนะและในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจนกระทั่งครบ 6,726 ล้านจบสาธุวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันนี้นับเป็นวาระครบรอบ107ปีของวิชาธรรมกายดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น107ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้สาธุสาธุ
สีเสปะทวิปุคะเลอภิเสกสัมภพุทธานังอัคคัมปันโตปะโมทะติสุนังขัตตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุภุตติตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุยิตทังธรรมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิธิเตปัฏฐากินังปัฏฐากินานิกตวานัลภัตตเทปัฏฐากิเนสาธุนับเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีจนเจอทางนิพพานนำธรรมะช่วยคนให้คนภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกรรมพระมงคลเทพมุนีมหาปูชนียาจารย์ปองพระชาญอยู่ในกายธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำอีกน้ำของความยิ่งใหญ่ลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบบูชาทุกถ้อยคำพ่อย้ำเตือนเอื้อนเอ่ยไม่ลืมเลยยังฟังจำในหัวใจใสไว้ภายในที่สูงกลางกายมันคงไว้จะได้ถึงธรรมเทพมุนีมหาปูชนียาจารย์
็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมมาช่วยคนให้คนไทยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านคนสาธุ